ี่ปาดพี่ปาดคุณเท้านำเด็กไปให้พ่อเขาเพคะไปมุกดาพระมเหสีทรงเห็นใจเจ้านั่นในโจรทรงรับสั่งให้เราพาเด็กมาให้เจ้าชื่นชมวันละครั้งไปกราบทูลพระนางด้วยว่าเราจะไม่ลืมบัดไม่ตายในครั้งนี้เลยท่าทางจะไม่รอดแล้วเจ้าค่ะหัวมู่พลเจ้าพอจะรู้เรื่องโรคภัยไอ้เจ้าสองคนเนี้ยมันจะอยู่ได้สักกี่วันเจ้าสองคนเนี้ยหากร่างกายไม่แข็งแรงพอมันคงตายไปนานแล้วพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าพวกมันจะอยู่สักกี่เวลาพระเจ้าค่ะมันฟื้นแล้วมันฟื้นแล้วไม่ตายแล้วพระเจ้าค่ะโอ้เจ้าหายบวมแล้วตลอดแล้วเจ้าสิงห์ยังไงบ้างในสิงนี่เจ้าเป็นอะไรไปหรือว่าความจำเจ้าเสื่อมไปอีกแล้วธนุชัยธนุชัยธนุชัยในสิงธนุผาความทรงจำเจ้ากลับคืนมาแล้วใช่ไหมนี่เจ้าเป็นใครกันแน่ฮะเขาคือขุนสิงห์แห่งเมืองอินทรามาศให้จับให้จับไปช่วยด้วยต้องปั่นไปใช่ไหมว่าโชคดีนะเนี่ยเป็นความฝันโอ้ยเป็นฝันที่ดีเลยฝันว่ามีทหารแล้วมาไล่ฆ่าฉันน่ากลัวมากโอ้ยดีนะเป็นความฝันไม่งั้นเราจะตายไปแล้วล่ะคุณสิงห์ธนุชัยความจำของเราอ่ะกลับมาแล้วความทรงจำของเรากลับมาแล้วธนุชัยใช่ด้วยคุณสิงห์ใช่คุณสิงห์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 ใช่คุณสิงห์ใช่คุณสิงห์ใช่คุณสิงห์ใช่ดีจังเลยโอ้โหจะวิ่งไหนกันไปไหนกันจ้าเด็กๆจ้าเดี๋ยวเอ้าโอ้โหอยู่ทำไมล่ะไอ้น้องของไอ้น้องคือหน้านั้นน่ะเป็นเรือนขังของพวกนักโทษพ่อฉันสั่งไว้ว่าอย่าไปเล่นแถวนั้นน่ะพี่หงเฮวใช่ถึงนู้นน่ะมีคนชั่วๆพ่อของข้าก็สั่งไว้ว่าไม่ให้ไปเล่นแถวนั้นเรากลับกันเถอะไปคนที่มันเมืองของข้าอยู่มาตั้งแต่เด็กโอ้โหพวกเองใครเนี่ยรู้จักไม่รู้จักมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปเฮ้ยพวกนี้เว้ยนี่รู้จักวะเนี่ยอนุชัยนะอนุชัยรู้จักอนุชัยเปล่าโถ่อนุชัยไปไปไปไม่รู้จักเขาเลยวะมันเกิดอะไรขึ้นเหรอทหารเฮ้ยทำไมเฮ้ยพวกนี้มันพูดไม่รู้เรื่องเฮ้ยมันจะมาห้ามเขาทำไมเราจะออกไปข้างนอกเฮ้ยไปไหน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 ไปไห
บอกให้ปล่อยเฮ้ยหูหนวกไปยังไงมันไปยังได้ยินไหมไม่ใช่เรื่องของเจ้าตัวประหลาดฮะเฮ้ยองค์เฮ้เอ้ยอะไรกันเกิดอะไรขึ้นฐานก้อยตัวประหลาดนี่สิขอรับท่านขุนมันจะทำร้ายพวกเราขอรับองค์เฮ้ยองค์เฮ้ยองค์เฮ้ยจะต้องแล้วเว้ยไอ้เรื่องแล้วไอ้น้องไอ้เรื่องแล้วจริงด้วยไปไหนลูกไปไหนลูกไอ้จะไปหาพี่องค์แท้เราจะเอาไว้ลูกไปเจ้าไอ้น้องไอ้น้องพี่องค์แท้พี่องค์แท้พี่องค์แท้ไอ้ทองไม่เป็นของเลยเนี่ยไอ้ทอง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 นี่มันอะไรกันเนี่ยนักโทษคิดอย่างนี้ขอรับท่านขุนท่านพ่อเฮ้ยยาท่านพ่อไอ้น้องคอยพี่คงเหี้ยวด้วยท่านพ่อจริงด้วยท่านพ่อเนี่ยไอ้น้องของท่านเองไงท่านอมหาเนี่ยนะไอ้น้องตัวจริงเสียงจริงเลยแหละนี่คือท่านอนุชัยพระสหายขององค์ชาคิดาราพ่อใจจริงด้วยพ่อไอ้ลูกพ่อพ่อเราดีใจด้วยนะท่านอมาตย์ที่ได้ลูกชายกลับคืนมาพระเจ้าค่ะท่านโหราเนี่ยทำนายทายทักได้แม่นยำจริงนะพระเจ้าค่ะท่านโหรานี่ทำนายได้แม่นยำจริงๆเออท่านโหราแล้วเราล่ะจะได้พบลูกชายเมื่อไหร่ขอเดชะตามที่ข้าพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลไปแล้วว่าอีก6ถึง7ปีพระเจ้าค่ะคุณสิงห์พระเจ้าค่ะถ้าเราจะใช้เวลาเดินทางไปเมืองอินทรามาศเนี่ยต้องใช้เวลานานเท่าใดระยะทางก็น่าจะเป็นเดือนพระเจ้าค่ะนั่นน่ะสิก็แค่เดือนท่านโหราเอาอย่างนี้เราจะให้ท่านขุนสิงห์เนี่ยพักสักระยะหนึ่งแล้วก็จะส่งตัวกลับไปเมืองอินทรามาศและให้ไปถามเพชรดาราว่าจะกลับมาหาพ่อแม่หรือว่าจะให้ทางเราไปเองดูสิการนี้จะใช้เวลาสัก 6-7 ปีไหมท่านโหราท่านจะคิดอะไรมากแล้วก็แค่องค์เหนือหัวท่านทรงอยากจะพิสูจน์ว่าท่านโหราน่ะยังทำนายทายทักได้แม่นยำไหมก็แค่นั้นเองละนะฉันก็ทำนายไปตามหลักของโหราศาสตร์นะท่านขุนที่ผ่านมาก็ไม่ได้เคยทำนายผิดพลาดเลยสักครั้งไม่ใช่เหรอท่านโหราเฮ้ยท่านพ่อแต่ว่าก็ว่านะองค์ชายของฉันเนี่ยองค์ชายเสด็จอยู่แค่เมืองอินทรามาศนี่เองถ้าจะเดินทางแล้วก็แวบเดียวนะก็ได้เจอพระบิดาพระมารดาแล้วมันก็ไม่น่าจะถึง 6-7 ปีนะท่านลุงเอาเธออีกไม่กี่วันก็จะทราบเพราะองค์หนึ่งหัวของพวกท่านเนี่ยดำริว่าจะเสด็จไปกับเราแล้ว
พวกท่านกับพวกท่านภูผาน่ะช่วยบอกองค์เหนือหัวให้ปล่อยตัวพวกท่านภูผาได้ไหมได้ไหมท่านพ่อเอาเถอะคุณสิงห์เราเชื่อที่ท่านเล่าให้ฟังว่าคนพวกนั้นเป็นคนดีสบโอกาสเหมาะเราจะกราบทูลเนื้อหัวให้ทราบเรื่องนี้อีกครั้งดี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 ท่านพ่อนางเคยเป็นพระมเหสีมาก่อนจริงเหรอเพคะขุนสิงห์เล่าให้ฟังเช่นนั้นนางผู้นี้ไร้กาจจริงๆนะเพคะฝ่าบาทเท่าที่เราได้ฟังมานางไร้กาขนาดนั้นเชียวนะขุนเท้าดีนะที่นางออกไปแล้วถ้าไม่อย่างนั้นเราคงไล่ออกไปให้พ้นจากตำหนักพระมเหสีแล้วล่ะอ่ะดึกละพักผ่อนเถอะพระมเหสีเพคะทรงคิดอะไรอยู่เพคะพระมเหสีคุณเท้าไม่รู้ว่าตอนนี้นางจะไปอยู่ที่ไหนพระมเหสีจะทรงห่วงใยอะไรกับนางสร้อยสวัสดิ์คนนี้ล่ะเพคะคุณเท้านางก็เป็นผู้หญิงเหมือนกับเราตอนนี้นางก็ตัวคนเดียวแล้วยังต้องระหกระเหินไปไหนก็ไม่รู้ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับนางนางจะปกป้องตัวเองยังไงพระมเหสีทำไมพระทัยดีเช่นนี้ล่ะเพคะความเมตตากรุณาเป็นสิ่งที่ดีก็จริงแต่หากเมตตากรุณากับคนที่ผิดมันก็จะย้อนกลับมาสู่เรานะเพคะพระมเหสีขอบใจคุณเท้าที่เตือนเราตอนนี้เราง่วงละเพคะงั้นก็บรรทมเถิดนะเพคะถึงเวลาแล้ววิชายงนี่ก็ครบ7วัน7คืนแล้วนี่ลูกมเหสีสร้อยสวัสดิ์ท่านตัดสินใจได้หรือยังตัดสินใจอะไรฆ่าตัวตายยังไงล่ะท่านเริ่มพิธีกรรมได้เลยเห็นคาถาWe'll be right back.
ันต้องได้ผลนะท่านพ่อพ่ออย่าให้ลูกต้องตายสิเปล่าเสด็จแม่วันนี้ไปเมื่อแม่ได้เป็นใหญ่ที่นี่แม่จะไม่ทำให้วิญญาณของเจ้าต้องลำบากอีกเลยเสด็จแม่อย่ามัวชักช้าอยู่เลยใกล้สว่างแล้วแผนการของเราสำเร็จแล้วฮ่าใช่แผนการของท่านพ่อสำเร็จแล้วท่านตาของลูกสำเร็จแล้วพี่เหนียวสีเพคะจงเป็นอะไรไปหรือเพคะก็เป็นนายของพวกเจ้านะสินางโง่ฮิ้วปะปะจะเด็ดเป็นมือทรมานแม่หรือประโจข้าเจ้าเองก็อยากกับอินทามาศเหมือนกันเหรอโอเคไม่ได้ประโจข้าโอ้เฮ้วโอ้เฮ้วพ่อกลับไปอยู่ป่าตามเดิมจะดีกว่าพี่หงเฮวแล้วจะกลับไปอยู่ป่าทำไมล่ะอยู่ในเมืองนี่มันไม่มีความสุขเลยไงหงเฮวก็สุขดีอยู่หรอกนะไอ้น้องแต่หงเฮวอย่าเข้าป่าไปนั่งบำเพ็ญศีลภาวนาสะสมบุญบารมีหงเฮวจะได้อยู่บนสวรรค์อีกครั้งไงไอ้น้องโอ้ก็อยู่นี่ก็บำเพ็ญเพียรได้แต่ไปอยู่บนสวรรค์ทำไมพระมเหสีเสด็จออกจากตำหนักแต่เช้าเนี่ยมีเรื่องอะไร
เสด็จพี่เพคะทำไมสีวันนี้ดูสดชื่นกว่าทุกครั้งนะเพคะก็เพราะว่าวันนี้วันของน้องนี่เพคะวันของน้องวันอะไรอะมันดีเสด็จพี่เพคะน้องได้ข่าวเรื่องพระมเหสีสร้อยสวาทแห่งอินทรามาศแล้วนะเพคะข่าวอะไรมานี่คือน้องรู้นะเพคะว่าตอนนี้นางอยู่ที่ไหนเสด็จพี่เพคะน้องให้คนไปรับนางกลับนะเพคะขอเดชะพระอัยมิพลเกล้าข้าพุทธเจ้าขุนสิงห์แห่งเมืองอินทรามาศขออนุญาตกราบทูลเรื่องพระมเหสีสร้อยสวาทพระเจ้าค่ะเจ้าจะกล่าวว่าอะไรหรือขุนสิงห์พระมเหสีสร้อยสวาทไม่ใช่คนดีพระเจ้าค่ะเจ้าหมาดว่าค่ะวันนี้วันนี้หม่อมฉันรู้สึกปวดศีรษะพี่คะพี่ว่ากลับตำหลักดีกว่านะไปพ่อพาเสด็จพี่เพคะเสด็จพี่ไปกับหม่อมฉันนะเพคะได้จ้ะไปเจ้าแน่ใจเหรอมุกดาว่าเป็นพระประสงค์ของพระมเหสีโถคุณท้าเจ้าขาหากไม่ใช่พระประสงค์ของพระมเหสีมีหรืออีฉันจะกล้านำพนัสดารัศมีจันทร์ไปประทับที่พระตำหนักน้อยหรือเจ้าคะส่วนพ่อผมทองน่ะพระมเหสีมีรับสั่งให้นำไปที่ห้องขังนักโทษบอกให้นำไปให้พ่อมันฮะรับสั่งเช่นนั้นเหรอเจ้าค่ะทรงเป็นอะไรเหรอพี่คะฝ่าพระบาทออกไปสิคุณเท้าออกไปสิคุณเท้าเพคะพวกเจ้าด้วยวันนี้ตามหมอหลวงไหมไม่ต้องหรอกเพคะเสด็จพี่น้องไม่เป็นอะไรแล้วเพคะฝ่าบาทเพคะให้คนไปพาสร้อยสวัสดิ์กลับมานะเพคะมีคนมารายงานหม่อมฉันว่าตอนนี้นางสติวิปราชไปแล้วนะเพคะอะไรนะนางเป็นบ้าไปแล้วหรอเพคะตอนนี้นางเป็นบ้าไปแล้วน้องสงสารนางมากเลยนะเพคะน้องจึงอยากพานางกลับมาเพื่อที่น้องจะได้ดูแลนางตอนนี้นางพบพ่อกับลูกของนางแล้วด้วยนะเพคะเสด็จพี่เพคะพานางมาอยู่ด้วยกันเลยกับพ่อกับลูกด้วยนะเพคะนะเพคะเสด็จพี่นะเพคะจะเอาไงกันแน่นั่นน่ะสิพวกมันจะเอาไงกันแน่พี่ปาดเรื่องของพานุชาพี่ว่าเจ้าสิงเอ้ยเจ้าขุนสิงอ่ะมันจะบอกเรื่องนี้กับใครๆมั้ยไม่อ่ะนะเพราะไอ้เจ้าขุนสิงเนี่ยมันรับปากกับพวกเราไว้แล้วนี่รับปากก็เถอะแล้วเราจะเชื่อมันได้สักแค่ไหนแต่พอรถผมทองทองพระมเหสีสุรการทรงมีพระเมตตาจริงๆเจ้าเด็กไปเรียนกันได้แล้วแล้วเจ้าจะกลับมารับลูกเราเมื่อไหร่ไม่มารับแล้วล่ะนี่หมายความว่าไงเนี่ยไม่มารับอ่ะรู้จะให้พวกเราพาไปส่งฮะองค์พระมเหสีทรงมีรับสั่งให้นำผมทองมาให้พวกเจ้าเลี้ยงเองเพราะพระองค์ท่านไม่มีพระประสงค์ที่จะชุบเลี้ยงเด็กนี้แล้วThank you.
าสิบ้านพวกเราอยู่ในป่านู่นน่ะเราเจ้าอยู่ทำไมอ่ะไม่หนีเดี๋ยวพวกมันตามมานะเราอยากให้พวกเจ้าสองคนพาเรากลับไปหาพระสวามีของเราได้ไหมสวามีใครใครล่ะพระสวามีเจ้าอ่ะพวกเราไม่รู้จักนี่พระสวามีของเราก็คือเจอแล้วพวกเจ้าทำอะไรกันฮะท่านขุนท่านขุนวันลบเราดีใจเหลือเกินที่ได้เจอท่านนี่แม่นางลูกชายกับท่านพ่อของเจ้าอยู่ไหนเราอยู่ที่นี่ท่านขุนพวกมันทำร้ายเราช่วยเราด้วยนะพวกมันเอาวิญญาณของเรามาใส่ไว้ในร่างของสร้อยสว่านท่านขุนช่วยเราด้วยนะช่วยเราด้วยลูกสาวเราเสียใจไปแล้วที่บ้านเมืองถูกทำลายเลยเสียสติไปแล้วไม่นะท่านขุนเราไม่ได้เสียสติเราไม่ได้บ้านะท่านขุนเชื่อเราเถอะนะเชื่อเราเถอะเอาละนี่เราจะพาพวกท่านเข้าเมืองแล้วลูกชายแม่นางสร้อยสว่านนี่ล่ะเข้าไปรออยู่ในเมืองแล้วล่ะงั้นก็ตามเรามาเดี๋ยวท่านมหาหมัดแล้วไอ้ลิง2ตัวนั่นมันปล่อยมันไปเถอะพวกมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเราแล้วแต่ว่ามันมากคนก็มากเรื่องนี่คือที่พักของพวกท่านเชิญท่านพักกันตามสบายเราได้สั่งคนมาทำความสะอาดละไปเข้ามาเร็วนั่งลงขอบใจมากนะคุณวรบทำดีกับเราไว้เถอะแล้วท่านจะไม่เสียใจงั้นเชิญพวกท่านพักกันตามสบายแล้วกันเราขอตัวก่อนสว่างเจ้าหยุดบ้าสักทีเถอะสร้อยสว่างเราไม่ได้บ้าพวกท่านนั่นแหละทำกับเราสร้อยสว่างเอาร่างของเราคืนมาเถอะนะเอาร่างของเราคืนมาช่างน่าสงสารจริงๆจริงไหมขุนวันลบเราไม่ได้บ้านะคุณวันล้อมเราไม่ได้บ้าเชื่อเราเถอะนะท่านวันลบท่านลงไปก่อนนะเรามีเรื่องจะไต่ถามท่านอำมาตย์แห่งอินทรามาศเกี่ยวกับเรื่องลูกของเราพระเจ้าค่ะเรื่องลูกของเราท่านรู้เรื่องเกี่ยวกับลูกชายของเรานั้นหรอส่องแสงสกาวและเรื่องรองมีวันเนื้อทองปทุมมาท่านขุนมองอะไรท่านขุนพวกมันเล่าอะไรให้ท่านฟังบ้างก็ยังไม่ได้เล่าอะไรนะท่านขุนเรางงนะพวกมันถูกกุมขังแต่ก็ออกมาได้แล้วยังเดินทางมาเมืองสุรการอีกแล้วพระมเหสีสร้อยสวัสดิ์เสียสติจริงหรือเปล่าท่านอยากรู้เรื่องลูกชายของท่านเหรอมเหสีมณีนพมาศเราอยากรู้ว่าตอนนี้ลูกชายของเราเป็นยังไงบ้างองค์ชายเพชรดาราตอนนี้ถูกยักษ์จับตัวไปแล้วข้าคะเนว่าอาจจะถูกยักษ์จับตัวกินไปแล้วก่อนดาไม่จริง
ลูกจะให้คนนำเสื้อผ้ามาให้แล้วลูกจะพาท่านพ่อไปเข้าเฝ้าองค์เหนือหัวจุรการน่ะสงสัยอะไรท่านบ้างไหมพระมเหสีก็มีบ้างแต่ว่าเราแก้ไขได้ด้วยมันยาหญิงพระมเหสีเราขอเตือนท่านราชาแห่งสุรการน่ะมีบุญญาธิการไม่ใช่น้อยจึงไม่สามารถกำกับไว้ด้วยมนตาได้อีกประการหนึ่งก็ทรงมีหลักธรรมและมีเหตุผลในการครองบ้านครองเมืองดังนั้นท่านจะทำอะไรก็อย่าให้เกินเลยพระมเหสีมณีนพมาศเป็นคนที่อ่อนโยนและมีจิตใจเมตตาเรารู้หรอกนะว่าเราควรจะทำยังไงมณีนั่งลงก่อนสิน้องกำลังคิดถึงเรื่องลูกของเราไปคะคนจากที่อินทรามาศต้องดูเรื่องลูกของเราแน่ไปคะฟ้าบาทเห็นไหมจ๊ะท่านลุงโหราใจเย็นๆดิพ่ออนุชัยจ้าแม่พวกท่านเร่งมาให้ฉันตรวจดูดวงพระชะตาของพระโอรสในเวลากลางค่ำกลางคืนอย่างนี้หูตาฉันก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วด้วยเอาเถอะนะจ้าขอเวลาหน่อยนะต่อเลยจ้าไม่ดีเลยเหรอท่านโหราหรือว่าองค์ยุพราชจะสิ้นไม่ถึงสิ้นพระชนหรอกท่านขุนกานามาตดวงพระชะตายังไม่ดับก็เห็นท่านถอนหายใจที่ถอนหายใจน่ะตามดวงพระชะตานี่องค์ยุพราชน่ะยังอยู่แต่องค์เนื้อหัวกับพระมเหสีน่ะสิกับทรงเชื่อพวกอมาตเมืองอินทรามาศเข้าไปแล้วละสิอ้าวอย่างนั้นท่านโหราก็รีบถวายคำทำนายให้ทรงทราบสินี่วันลบระยะนี้มีใครได้เข้าใกล้องค์เหนือหัวบ้างตั้งแต่พระมเหสีทรงเสียพระทัยเกี่ยวกับเรื่องพระโอรสแล้วก็ทรงประทับที่ตำหนักองค์เหนือหัวและประทับอย่างใกล้ชิดตลอดหลายวันมานี้องค์เหนือหัวไม่ได้ออกว่าราชการเลยนะแล้วพวกเราจะเข้าเฝ้ากันได้ยังไงมันน่าแปลกแปลกอะไรก็พระมเหสีนะสิท่านพี่ขอเดชะพระอัญญาวิบูลย์9อมาตย์วิชาโยมแห่งเมืองอิทัลมาศมาขอเข้าเฝ้าราชาค่ะรีบให้เข้ามาสิราชาค่ะรีบเล่าเรื่องเพชรดารามาสิตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน